ผมยังวางไม่ได้เลยเรายังกำอยู่ตอนนี้ยังวางไม่ได้เลยกำไหวก็ค่อนข้างหมดกำไหวดีเสียตังค์ผมแล้วต้องแบบพักกินเก๋าอะไรอยู่ทีเดียวมันนวดมันเอาลงหนาได้จนที่ลองนวดไม่ได้ลงมันถึงแล้ววันนี้ต้องร้องขอชีวิตทีนี้ต้องร้องวันนี้ขอชีวิตขอร้องชีวิตครับครับถ้าสมมติว่าแม่ผมเขาเป็นในโรคเหมือนกับว่าไอ้สลักที่จมอะไรอย่างเงี้ยที่การเนี่ยให้หมอไปนวดหมอคิดเท่าไหร่ก็ผมคิดคือเงินก็200 ชั่วโมงอ๋อก็คือขับรถไปรับไปส่งหมอแล้วก็คิดเป็นชั่วโมง200ครับชั่วโมง200แต่ผมไม่ลงเตาปูนก็ไม่ยากนะผมเดี๋ยวผมขับรถไปส่งหมอที่แถวหนองปือการครับผมเขาเป็นแบบสลักเป็นจมเป็นช่างเย็บผ้าไงแล้วก็ไอ้นั่งนานนะนั่งทั้งวันเนี่ยแล้วก็ปวดทั้งวันเลยมันแน่นอนเลยครับเออจะเป็นมานานแล้วใช่ไหมก็เป็นมานานแล้วล่ะแล้วก็ชาปวดตั้งแต่ไอ้ก้นเนี่ยแล้วก็ลามไปถึงขาโอ้โหแก้ได้แก้ได้แล้วอายุเท่าไหร่72สลักเพชรนี่พอได้อยู่แต่บางคนนี่ให้ไปนวดเป็นอัมพาตเลยอันนี้เดินได้แต่ว่าปวดตลอดเวลาได้แก้ได้ชั่วโมงละ200เองโอ้ถูกนะบางคนเลย300ไม่เอาแค่นี้แหละการรถก็ไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยแต่ผมขับรถไปส่งหมอแล้วไปกลับเลยไปรับหมอครับผมแค่เตาปูนฐานนี่ตะปูด้วยผมมาใส่รถไฟฟ้ามามันผมอยู่ตรงในตรงซอยอรัญญาประชาราษฎร์2เลยเกตเวย์มาหน่อยใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าแหละครับผมอ๋อใกล้ๆเลยผมนั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็แค่แป๊บเดียวผมหมออยู่เพื่อไอ้รังสิตเหรอครับผมอ๋อมาๆรังสิตก็ไม่ไกลมาเลยจะไปจ่ายก็ต่อเรียนต่อปีแล้วก็นั่งอันนี้ต้องต่ออยู่ไม่มีมาอันนี้น่าจะเบาตอนแรกมันเจ็บปวดรู้สึกว่าที่รู้สึกเลยมันเบาประชาสงเคราะห์เท่าไหร่นะหมอสมาคมพลตำรวจ16ครับประชาสงเคราะห์16มันเลยเป็นมูลนิธิของมูลนิธิฟอร์ฟิลเพื่อคนตาบอดมูลนิธิเพื่อคนตาบอดประชาสงเคราะห์16ใช่เข้าไปนวดได้เลยเข้าไปนวดได้เลยมีหมอเปิดทุกวันใช่ไหมก็เปิดทุกวันนะแต่วันเสาร์ที่น่าจะเปิดไปสายหมอเก่าก็มีYeah.
รุ่นน้องๆใหม่ๆเยอะคนเดี๋ยวลองไปใช้ด้วยกันดูใช่จ้ะไอ้โทรบอกหมอไปรับนี่ต้องนัดล่วงหน้าใช่ไหมครับไปวันไหนว่าว่างตรงไหนไอ้เช้าคือขับรถไปประมาณ2ชั่วโมงกลับอีก2ชั่วโมงโอ้ไม่ไอ้ที่ผมมานี่ไอ้คนเยอะมาได้ไอ้การมาได้ครับไม่เป็นไรก็เท่ากับว่าเหมาทั้งวันเลยอ่ะนะเพราะว่าหนึ่งทั้งวันอยู่แล้วล่ะเดินทางก็4ชั่วโมงแล้วไม่ผมมาได้ถึงมาแล้วมาลงตอปูนแล้วก็นั่งบินมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านแล้วก็ไม่ใช่นะแม่ไปนวดแม่ผมที่การบางไอ้น้องปืออ่ะที่การน้องปืออยู่ไหนน้องปือที่กาญจนบุรีอ่ะโอ้ไปนวดเลยนะเอออ๋อเพราะผมจะให้ไปนวดแม่ผมอ๋อไปนวดแม่ผมนี่เพราะผมไม่ได้เป็นไรผมเห็นเนี่ยแม่ผมอ๋อเห็นไปนวดหมดแล้วหมอแถวนั้นไม่มีไหมมีแต่ว่าเขาไม่เก่งอ่ะหมอใหม่ๆเยอะพวกเขาเพื่อพอเมื่อพออะไรเสร็จเขาก็ให้เข้าบริษัทเลยแต่แก้อาการเนี่ยมันยังไม่ดีอาการหนักอ่ะเขาหลับเม็ดจมแก้พออะไรเลยเขาให้ผ่านเข้าบริษัทแล้วไอ้นั่นแบบพื้นๆไอ้นี่แกแบบโอ้เป็นหนักแหละนั่งเย็บผ้า30-40ปีอ่ะแล้วมันจะเป็นข้างขวาเพราะว่าแกเหยียบจักรไงเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะเดี๋ยวผมโทรหาหมอเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่ผมน่าจะไม่ว่างเสาร์อาทิตย์ไม่ว่างสะดวกวันธรรมดามากกว่าเขาวันธรรมดาพอผมก็มาช่วยโครงการนี้เสาร์อาทิตย์มาแบบเก็บตัวเต็งแบบนี้จะร้องเลยนะเนี่ยอ๋อแต่ถ้ามันยิ่งนะสำคัญที่ยิ่งโอ้มือหมอนี่แข็งมากเลยก็ได้ระดับหนึ่งเลยเรือฟ้ามือฟ้าเนี่ยประสบการณ์เยอะๆผมจะเขาไม่พูดคุณต้องโทรผมร้องจ้าโอ้โหนอนไม่แข็งโอเคนอนไม่แข็งน่าไปทำเพื่อพี่นี่เขาโทษทีเป็นอะไรปวดหลังเหรอโอ้ไม่หมดสบายสบายนึกว่าปวดหลังนัวได้หายแก่นัวให้หนูพี่กวนนะโอ้มาประจำเลยท่านมาเรื่องตัวเองว่าเลือดที่ไหลมันเวียนอยู่ก็ล้มสุดที่ทางนี้ต้องเขียนออกมาไม่ได้ครับถ้าสลับเพดานต้องนวดตรงไหนหมอหลังเหรอนวดแถวนี้ครับหลอสะโพกเหรอจะไปนวดตรงกระดูกสันหลังไม่ได้ใช่ไหมไอ้นั้นไม่ได้ไม่ได้เลยมันคนละส่วนคนละส่วนใช่ไหมสลับเพดานก็อยู่แถวนี้อ๋อสะโพกกับก้นโพกก้นยังไม่มีจุดนะผมเห็นหมอบางคนก็ใช้เป็นไม้หมอไม่ได้ใช้เลยหรอไม้ไม่เอาไว้ที่มีแรงแรงดีแรงพอได้บางคนก็ใช้ไม้อะมันมีตีชุ่นแรงเยอะครับได้ครับแรงดีกว่าอ๋อนี่แรงล้วนๆเลยมันก็ใช้ต่อไปเลยอ
ก็นวดไม่เป็นหรอกผมว่าไผ่มาไปซื้อวัดโพแล้วไปนวดให้แม่ว่าตอนนี้เขาซื้อนวดแบบมั่วๆนวดถามเขาปวดตรงไหนผมก็ไปนวดตรงนั้นแต่อยากให้เขานวดแบบเนี่ยให้หมอจริงๆนวดลองเอาน้ำมันทาทาดีแล้วก็ดึงตามเส้นไปซื้อเนี่ยไผ่วัดโพอ่ะนั่นคือไผ่สดยิ่งถ้ามีลูกมาคล้องไปก็จะดีนะครับผมลูกมาคล้องครบสองชุดไปดีกันหนึ่งไงเดี๋ยวหมอเตรียมไปด้วยนะแบบถ้าไปอ่ะเดี๋ยวถ้านุ่งจะซื้อไปแล้วก็ใครจ่ายเท่าไหร่ก็เดี๋ยวคิดหน่อยเหมือนจังหวัดชลบุรีเอาแค่ล่างแล้วก็ตุ่มรวดเสือโอ้โหเอามือมอยเขาคุณจอนกับด้านนู้นสบายแล้วพี่เดี๋ยวนะคะไว้ใส่ที่จะมีสูงขึ้นนะคะเดี๋ยวนะคะมันจะสูงมันนะคะมาทำอะไรนะคะไปถึงสูงเลยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะสลักผมเข้าถึงนะคะใส่มาเป็นสีแดงนะคะเป็นสลักไว้ค่ะที่ยังมาจากวันเสาร์ว่าเฮ้ยเส้นนี้ปวดบ่อยที่เป็นเหรอเฮ้ยเส้นนี้แก้ที่ไหนเส้นนี้ปวดบ่อยที่ขนาดที่วันนี้ทุกวันนี้เป็นเหรอเส้นมันปวดมากที่ใช่ไหมมันแข็งที่ผมพี่นวดทุกวันเลยไม่นวดเองนวดเองแต่ว่ามันไม่ได้แบบให้เขานวดจนที่หนึ่งเส้นนี้ปวดบ่อยที่สุดเริ่มตึงเหรอจะปวดมั่วเลยใช่ไหมครับI'm gonna go get some more.
จอยู่ดีแล้วเราก็เลยที่วัดโพเขานวดอย่างนี้ป่ะหมอที่วัดโพเขานวดแบบนี้ป่ะหมออ๋อไม่ผมไม่เคยไปนวดโพคนละแบบอ่ะคนละแบบกันอ๋อนี่ไม่รู้จักประเทศอุตสาหกรรมนะครับวัดโพเขานวดยังไงอ่ะหมอมีในใจนั่นก็คล้ายกันนะแต่มันไม่แต่มันอาจจะบางก็นวดคล้ายกันแต่บางทีก็มีเสริมมีอะไรขึ้นมาบ้างน้องไงถ้าแม่ผมก็เป็นหนักขนาดนี้เขาจะนวดอย่างนี้เขาจะไหวหรือต้องประคบก่อนต้องประคบก่อนเพราะว่าเขาเจ็บนะคือให้เส้นมันหย่อนแล้วก็เขาลงน้ำหนักขนาดจับก็ยังเจ็บเลยมันต้องประคบก่อนประคบก่อนใช่ไหมยาหมองยาเด็ดขาดจะนวดแบบอย่างนี้เลยไม่ได้นะไม่ยาไม่ได้ไม่ได้นี่ยังไม่มีโรคนี้ครับแก้ไขเลยเพราะขนาดผมนวดเนี่ยเขายังเจ็บเลยมาดูโอ้โหหมอไปนวดอย่างนี้เขาลองจักแน่เลยบางทีขาอาจจะไม่เคยนวดเคยตึงมากแข็งมีทั้งตัวมีทั้งตัวรู้ไม่ได้ขนาดนี้ยิ่งแย่กว่าอย่าอยู่ที่เดียวพี่เสริมด้วยเสริมตอนนั้นตึงหมด
เดี๋ยวให้มันกระโดดขึ้นมาหน่อยเจ็บเลยเจ็บจังเลยต่อไปแค่แต่คุณเชื่อว่านะคะมีการหายหายแผลหรือข้อมือที่มีดูดเลยดูเอาต่อไปล่างดูล่างแค่นี้ก็ได้ไม่เหนื่อยอ่ะเอาล่ะพี่นวดทุกวันพี่ยังแข็งเลยถ้าคนไม่เคยนวดนี่โอ้โหแต่คนนี้ไม่ชอบความรุนแรงนวดเป็นผู้หญิงอะไรนะถ้าเหมาทั้งวันนี่หมอคิดเท่าไหร่อ่ะผมว่าไปทั้งวันเพราะให้มันต้องวันอาจจะแบบ2วัน3วันติดต้องมันต้องประคบก่อนแล้วจะไปนวดมันจะไปนวดเลยไม่ได้แล้วต้องประคบก่อนเราจะไปที่โมนครั้งละนานๆทีมาแล้วนะไม่ต้องมาทุกทีก็ได้ที่ว่าผมไม่รู้ที่ว่าผมมีหายากระวังเขาI'm gonna go to the hospital.
โอเคโอเคขอบคุณครับผม